สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้คู่หูนะเพื่อนๆที่เอามาใช้กับไฟ58นะครับก็เป็นเครื่องบดนะครับเพื่อนๆหลายคนที่เห็นก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นเครื่องบดอะไรนะเพื่อนๆมันเป็นเครื่องบดกาแฟครับยี่ห้อเซนทิสนะเพื่อนๆตัวเนี้ยเป็นรุ่น NZR64 นะเพื่อนๆที่แบบเป็นซิงเกิลโดสอ่ะคือก่อนหน้านี้ผมใช้ Commandante C40 นะเพื่อนๆบดมือคู่กับแฟ58นะต้องบอกว่าโอ้โหเส้นเลือดขึ้นครับเพื่อนๆเมื่อก่อนหลังมือเส้นเลือดผมนี่ไม่มีเลยนะแต่โอ้โหมาใช้ Commandante ก็คือแบบบดฟิลเตอร์เนี่ยดีนะแต่ถ้ามาบด S เนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะเพื่อนๆอยากปาทิ้งมากเลยนะติดที่ว่ามันแพงแค่นั้นนะครับก็สั่งเครื่องบดตัวนี้มานะเพื่อนๆก็ใช้เวลาพรีออเดอร์ประมาณ1เดือนนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นร้านไว้ให้ละกันนะเพื่อนๆ Sentis นะครับตัวนี้ผมอัพเฟืองบดเลยนะเพื่อนๆเป็นเฟือง SSP Red Speed Multi Purpose นะครับเป็นเฟืองสำหรับสายฟิลเตอร์เลยนะเพื่อนๆซื้อเครื่องมาบด S แต่อยากได้รสชาติแบบฟิลเตอร์นะชอบความไบรท์นะครับเขาก็แนะนำเป็นตัวนี้นะเพื่อนๆเพราะเฟืองก็มีหลายแบบนะครับราคาก็ไม่แพงนะเริ่มต้นตั้งแต่11,000นะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ผมอัพเฟืองพร้อมกับซื้อเลยนะมันก็จะได้ราคาพิเศษอยู่ที่ประมาณ15,000นี่แหละนะเพื่อนๆอุ้ยนะครับประมาณ15,000ผู้นี้ดีกว่าเดี๋ยวแฟนมาได้ยินนะเพราะว่าบอกแฟนว่า 1,500 นะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่ NZR64 ครับให้ดูภายนอกนะเพื่อนๆส่งมากับเคอรี่นะคือแบบส่งเร็วมากอ่ะคือผมโอนเงินไปเมื่อวานอ่ะตอน3โมงอ่ะวันนี้มาแล้วอ่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆมาแล้วอ่ะตอนเนี้ยประมาณบ่ายๆอ่ะเพื่อนๆเกือบ24ชั่วโมงละเหมือนร้านอยู่แถวบ้านผมเลยนะแต่ก็คงไม่ใช่หรอกมันมาจากกรุงเทพนะนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหกล่องด้านนอกก็สภาพก็ดูยับนิดนึงนะแต่ด้านในห่อโฟมมาแน่นนะครับตัวเนี้ยเขาแกะมาแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาต้องแกะมาเปลี่ยนเฟืองให้ผมนะครับแล้วก็เป็นเฟืองแต่งนะเพื่อนๆเฟืองเลดสปีดนะครับมัลติเพอร์โพสแล้วก็ตัวเนี้ยเขามีการเวลาเปลี่ยนเฟืองเพื่อนๆมันจะต้องคาลิเบตเครื่องเนี่ยขอทำมาให้หมดละนะครับก็ผมมาถึงก็ใช้อย่างเดียวนะอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าซีซันนิ่งนะเพื่อนๆคือการรันเฟืองนะประมาณสัก 3-5 กิโลนะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้ใบมีดเนี่ยมันเข้าที่นะก็คือว่าสาเหตุที่มันต้องรันเฟืองเพราะว่าเขาบอกว่าเฟืองใหม่ๆเนี่ยเวลาบดออกมานะขนาดผงบดเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะต้องมีการแบบลบเหลี่ยมลบคมที่มันผลิตเกินมานะเพื่อนๆเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับในผมเห็นในกลุ่มนะเขามาแชร์กันก็ประมาณ 3-5 กิโลนะครับมันถึงจะเริ่มนิ่งนะเพื่อนๆรสชาติกาแฟมันจะนิ่งประมาณนั้นแหละนะครับก็ตอนนี้ใหม่ๆก็อาจจะแกว่งอยู่นะนี่ก็เป็นพวกใบคู่มือเฟืองต่างๆสติกเกอร์ต่างๆนะว่าเปลี่ยนเฟืองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เครื่องมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆประมาณ7กิโลนะครับตามที่เขาระบุมานะก็อันนี้แกะมาดูพร้อมๆกันนะเพื่อนๆหนักนะครับเนี่ยหนักใช้ได้เลยนะมีน้ำหนักนะครับผมบอกไว้นะเผื่อบางคนจะเอาไปแบบขายนอกบ้านอะไรเงี้ยนอกสถานที่เงี้ยการขนส่งมันก็สำคัญนะถ้าไม่ได้ขายในร้านไปตั้งโต๊ะขายอะไรเงี้ยโอ้หนักเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นยางครับเป็นยางฮอปเปอร์นะไว้ไล่ผงกาแฟนะเพื่อนๆเวลาเราบดเราก็ตบนะครับผงกาแฟก็จะอันนี้เป็นโดซิ่งนะโดซิ่งมันจะหน่อมแนมนิดนึงนะเพื่อนๆมันจะเป็นพลาสติกนะครับจริงๆน่าจะเป็นสแตนเลสนะเพื่อนๆนะโดซิ่งเนี่ยแต่ก็ตามนั้นนะเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนได้นะโดซิ่งเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆมีน้ำหนักนะเดี๋ยวแกะเลยละกันนะก็ตอนนี้แกะถุงพลาสติกออกมานะครับตัวจริงสวยกว่าในรูปนะ
ผมดูรีวิวของต่างประเทศอ่ะเขาจะไม่ได้ชื่อ NZR64 เขาจะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่หน้าตาเหมือนกันเลยนะเพื่อนๆมันดูกองแกงนะตอนรีวิวอ่ะแต่อันนี้คือยางนะเพื่อนๆยางเนี่ยตอนที่ผมอัดเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับอันนี้คือใหม่จริงๆนะเพื่อนๆดูผมฮะโอ้โหเอาไปยัดนะครับจริงๆแล้วยางเนี่ยมันใส่ตรงที่รองเนี่ยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมใส่เพื่อนๆดูแล้วกันนะเนี่ยตอนที่เขารีวิวนะเพื่อนๆเขาไม่ได้ใส่ยางเขาก็เป็นเหมือนผมแหละไอ้แว่นแดงอ่ะไอ้เซียนกาแฟของต่างประเทศนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเขาให้ดูแล้วกันนะเขาเอาวางอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามันแบบไม่กระชับมันหลวมๆนะเพื่อนๆแน่เซียนก็พลาดเหมือนกันนะว่าตอนที่ผมลองนะผมก็ยังไม่รู้เรื่องอันนี้การปั๊มครับเพื่อนๆคือไล่ออกมานะไล่ออกมาฝานี่เปิดได้ปะฝานี่เปิดได้นะเพื่อนๆเผื่อใครแบบเปิดฝาเอาเมล็ดใส่นะไม่ต้องถอดมาหมดนะครับก็เดี๋ยวลองดูเลยละกันนะเพื่อนๆว่ามันติดหรือเปล่านะมอเตอร์นะครับเผื่อแม่งไม่ติดนะเพื่อนๆจะได้แบบโทรบอกเลยนะแบบเฮ้ยเอาของอะไรมาให้ผมนะครับก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กปุ่มกดนะเพื่อนๆอย่างที่หลายคนรู้นะครับว่ามันน่าจะอยู่ด้านข้างนะมันดันมาอยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆเนี่ยอุ๊ยยกเยกว่ะเป็นไรวะโอ้โหบันเทิงแล้วยกเยกนะโอ้น่าจะทับสายไฟนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมยกดูแป๊บนึงนะสายไฟอยู่ไหนวะโอ้อยู่ด้านหลังครับเพื่อนๆสายไฟอยู่ด้านหลังครับนี่แน่นละโอ้เกือบครับเกือบนี่ครับกดได้ละนะเพื่อนเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ยางตรงที่กันนะผมกดเครื่องดูโอ้โหเครื่องเงียบครับแต่โดซซิ่งสั่นนะสั่นเหมือนในคลิปแว่นแดงเลยเพื่อนๆสั่นนะดูไม่แน่นเนี่ยเนี่ยแต่เครื่องเงียบมากโอ้โหเครื่องเงียบมากเครื่องเงียบแล้วก็นิ่งมากนะตอนที่เขาเอามาเนี่ยเขาตั้งเบอร์บทให้ผมไว้ที่15นะเพื่อนๆตั้งเบอร์บทให้ผมไว้ที่15นะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยเพื่อนๆยางเนี่ยไอ้แว่นแดงมันลืมใส่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆผมถ่ายเองทำไมมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะนี่มันใส่ตรงนี้นะเพื่อนๆยางเนี่ยนะครับมันต้องใส่บนและล่างนะเพื่อนๆอย่าไปทิ้งนะเขาไม่ได้ผลิตมาเกินนะเพื่อนๆคือตรงนี้มันใส่เพื่อให้โดซิ่งมันกระชับนะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากครับเพื่อนๆเนี่ยใส่ครับใส่ทั้งบนทั้งล่างนะครับใส่แค่นี้โอ้โหแน่นเลยนะไอ้มืดมาเลยนะมืดมาให้ดูเลยเนี่ยโอ้โหใส่ปุ๊บแน่นเลยเพื่อนๆไม่ขยับแน่นอนนะครับไม่ล่วงแน่นอนถ้าไม่ใส่เนี่ยล่วงนะเดี๋ยวลองบดสักทีดิปุ่มแม่งขัดใจนิดนึงครับต้องล้วงเข้าไปโอ้โหอย่างนิ่งครับเปิดแล้วนะเพื่อนๆดูเหมือนไม่ได้เปิดใช่ไหมแต่นิ่งมากนะครับงานดูพรีเมียมดีนะผมชอบผมรู้สึกว่ามันดูแพงนี่วางคู่กันนะเพื่อนๆสายดาร์กครับแต่ไม่กินกาแฟขั้วเข้มนะกินแต่ขั้วอ่อนฟุ้งฟิ้งดอกไม้นี่ครับก็รูปภาพโดยรวมนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะซีซันนิ่งแล้วก็จะมารีวิวตอนใช้คู่กันให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมโอเคฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ